ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยได้รับรางวัลนี้แล้วก็ดีใจที่โครงการนี้สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังได้ในส่วนงานที่โครงการที่ทำอยู่นี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทำลายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในประเทศแถบลุ่มโขงหรือประเทศไทยมีการเพาะปลูกกันมากแล้วก็เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยากจนถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ในเรื่องมันสำปะหลังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเขาได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความอดอยากความหิวโหยของเขาได้นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้การดำเนินงานของเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเราสามารถที่จะจัดการกับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังได้ประสบความสำเร็จนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคราชการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยศึกษาวิจัยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรกับความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูลนิธิมันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในเรื่องของโรงงานแป้งมันสำปะหลังนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีการรวมกลุ่มเป็นเรื่องของกลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือที่เราเรียกว่าเป็น community pest management center จริงๆบุคคลสำคัญที่มีบทบาทที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยากจนความอดอยากของประชาชนเนี่ยถ้าในประเทศไทยนะครับซึ่งผมมองดูในขณะนี้ก็มีอยู่2ท่านนะครับท่านแรกก็คือเป็นนายหลวงนะครับ The King of Thailand อีกท่านหนึ่งก็เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในด้านการเกษตรอยู่มากมายนะครับในหลวง King of Thailand นี่ก็มีโครงการที่ทางด้านการเกษตรนะครับที่ช่วยสนับสนุนประชาชนยากจนในเรื่องของการจัดการน้ำในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชต่างๆนะครับในส่วนที่ปลูกบนเกษตรที่สูงแล้วก็ในเรื่องของการทำการเกษตรหลายด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องพืชอย่างเดียวทั้งในเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของประมงนะครับส่วนสมเด็จพระเทพเองนะครับท่านก็เจริญรอยตามในหลวงท่านก็มีโครงการอยู่มากมายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็คือในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะครับซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของความอดอยากความหิวโหยของประชาชนได้ก็ต้องกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารางวัลนี้เป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดำเนินโครงการเนี่ยสามารถช่วยแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องการระบาดของศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังได้อย่างยั่งยืนแล้วก็นอกจากความสำเร็จในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือประเทศข้างเคียงในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คิดว่ามีความสำคัญแล้วก็คิดว่าความร่วมมือต่างๆนี้นะครับเป็นความร่วมมือในระหว่างหน่วยราชการต่างๆทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลแล้วก็เกษตรกรในประเทศไทยแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยก็สิ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นความสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นความร่วมมือที่มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นต่อไป